ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์ขอสวัสดีผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านค่ะเมื่อวานเราก็ยังพูดอยู่จริงๆแล้วเนี่ยในพระไตรปิฎกอะค่ะก็ไม่ได้พูดไกลไปกว่าเรื่องของกรรมอย่างเช่นเราจะอ่านในพระไตรปิฎกหรือฟังที่ครูบาอาจารย์ท่านอ่านมาเล่าให้ฟังคนก็จะถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมถึงเป็นแบบนี้จะทำยังไงให้มันหายจะทำยังไงให้มันดีขึ้นสังเกตไหมคะแม้กระทั่งเราเองก็เหมือนกันเราจะมักจะมีคำถามขึ้นอยู่ในใจเสมอว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นใครคือคนที่ไม่ถามคนที่ไม่สงสัยคนที่ไม่สงสัยก็คือคนที่เข้าใจถ้าคนเข้าใจก็จะไม่ถามแล้วก็จะไม่สงสัยถามว่าคนทุกคนเกิดมาเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่ามีกรรมเป็นของตัวแต่ทำไมบางคนถึงสงสัยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ายังไม่เข้าใจเรื่องของกรรมถ้าคนเข้าใจเรื่องของกรรมก็จะไม่สงสัยแล้วก็จะไม่ถามนะคะแล้วเมื่อเราเข้าใจเรื่องของกรรมแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่ต้องเข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดกรรมขึ้นมาทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ไม่ต้องใส่เรื่องกรรมนะคะแต่บางทีมันก็ต้องเรียนรู้ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้มันมีคำตอบเยอะมากในแต่ละเรื่องแต่ละมุมที่เราคิดที่เราสงสัยแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของปรมัตถธรรมความสงสัยเนี่ยก็จะคลายลงแล้วก็จะฟังเรื่องของการอธิบายได้ง่ายปรมัตถธรรมคืออะไรปึ๊บขึ้นมาเลยสิสิดาคะความจริงสูงสุดสูงขนาดไหนมันอยู่สูงหรือว่ามันยังไงที่มันเรียกว่าสูงเนี่ยมันสูงเพราะอะไรอะไรเป็นตัวสูงของมันมีแต่สภาวะล้วนๆนะคะอันนี้เป็นลักษณะของ ความไปค่ะลักษณะของปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมเนี่ยเป็นความจริงสูงสุดที่อธิบายให้มันเข้าใจง่ายๆคำว่าความจริงสูงสุดพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราไม่ใช้คำว่าปรมัตถธรรมเนี่ยมันคืออะไรอย่างเช่นเราโกรธเราโกรธเนี่ยเราโกรธยังไม่สูงสุดเรามันมีตัวเราอยู่มันเป็นอัตตาอยู่เป็นเราโกรธมีการปรุงแต่งอยู่ยังไม่เป็นปรมัตถธรรมแต่ความโกรธที่อยู่ในใจเราเนี่ยเป็นปรมัตถธรรมงงไหมงงไหมแม่เองงอ่ะทีนี้อธิบายยกตัวอย่างเช่นมีกาแฟอยู่แก้วหนึ่งเนี่ยกาแฟเนี่ยแก้วเนี้ยเรียกว่ากาแฟไอสิ่งที่มันผสมกันแล้วเป็นกาแฟน่ะมันมีอะไรมั่งทำไมไม่เอากาแฟก่อนล่ะน้ำตาลก่อนเลยเหรอน้ำตาลวาวเลยมันต้องเอาตัวที่มันเป็นชูโรงขึ้นมาก่อนสิแล้วค่อยมาเอาตัวประกอบปอนกาแฟน้ำตาลกันหวานมาก่อนเลยก่อนที่มันจะเป็นกาแฟได้หวานเนี่ยมันก็ต้องมีน้ำกับกาแฟก่อนถูกไหมน้ำกาแฟน้ำตาลกาแฟเมดเดี๋ยวนี้ก็เริ่มพลิกไปเป็นกาแฟสมุนไพรกาแฟมะตูมกาแฟอะไรเต็มไปหมดยิ่งหนักกว่าเดิมอีกไอ้ตัวน้ำไอ้ตัวผงกาแฟไอ้ตัวน้ำตาลพวกเนี้ย
ถ้าเปรียบเสมือนกับปรมัตถธรรมเนี่ยมันก็คือตัวปรมัตถธรรมมันผสมกันแล้วมันถึงจะเป็นกาแฟได้เหมือนกับเราเนี่ยที่เป็นตัวเราเนี่ยเป็นธัมมวรีเนี่ยมันเป็นเราอยู่แต่พอมันแยกออกไปปุ๊บเนี่ยเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นปรมัตถธรรมเอาใหม่มันเป็นความจริงสูงสุดซึ่งคำว่าปรมัตถธรรมเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะในคนเท่านั้นสัตว์ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเปรตก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัตว์นรกอสุรกายมีเหมือนกันหมดแต่ที่บางคนบอกว่าพรหมไงมีขันห้าขันมีขันพรหมมีขันห้าขันมีขันสี่ขันมีขันขันเดียวอันนี้แสดงว่าปรมัตถธรรมไม่ครบก็ไม่ใช่อำนาจของจิตที่มีการปฏิบัติจนมีกำลังพิเศษเรียกว่าฌานทำให้รูปหรือนามบางอย่างถูกกดทับด้วยอำนาจของจิตที่มีกำลังนั้นทำให้การเกิดในภพภูมิใหม่จึงมีขันไม่ครบห้าขันแต่พออำนาจของฌานเนี่ยเสื่อมไปอย่างเช่นเป็นพรหมอำนาจของฌานเสื่อมไปพอมาเกิดใหม่ไอ้ขันอื่นก็โผล่ขึ้นมาอีกแสดงว่ามันไม่ได้หายจริงมันหายไปเพราะอำนาจของฌานที่มันกดทับไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดจึงเป็นปกติฟังยากนะวันนี้ทำไมถึงฟังยากมีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งมีพระสูตรอยู่แต่อันนี้เนี่ยต้องเป็นบัณฑิตจริงๆนะฟังมูลละปริยายสูตรเป็นพระสูตรหนึ่งที่อธิบายเป็นการอธิบายของพระพุทธเจ้าที่อธิบายละเอียดมากลึกซึ้งเพื่อที่จะให้ผู้ฟังไม่เข้าใจแปลกไหมปกติเนี่ยการอธิบายของพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์จะต้องพยายามที่จะให้คนเข้าใจโดยความเป็นครูแต่นี่ก็เรียกว่าเหนือชั้นของความเป็นครูเพราะอะไรเพราะว่าพระภิกษุที่อยู่ต่อหน้าพระพักเนี่ยเป็นพระภิกษุที่มีความฉลาดมากฉลาดพอพระพุทธเจ้ารู้หมดแล้วปากนี่เนอะเรื่องนี้ก็ฟังแล้วไอ้เรื่องนี้ก็รู้แล้วไอ้เรื่องนั้นก็รู้แล้วพระภิกษุกลุ่มนี้ฉลาดมากรู้หมดทุกเรื่องรู้หมดก็เลยพูดไอ้เรื่องที่ไม่รู้แหละอธิบายไปทำไมเราไม่เคยได้ยินทำไมเราไม่เคยรู้คนฉลาดน่ะพอเขาฟังแล้วเขาไม่รู้เนี่ยเขาจะรู้สึกทันทีว่าตัวเองโง่นะแต่ขออภัยนะคนโง่พอฟังแล้วไม่รู้เรื่องคนพูดไม่รู้เรื่องมันไม่เหมือนกันคนฉลาดเนี่ยพอเขาไม่รู้เรื่องพวกเขาแล้วโอ้ยมันมีสิ่งที่เราไม่รู้ด้วยเหรอฟังแล้วเฮ้ยทำไมเราไม่รู้เรื่องเนี้ยจึงเห็นตัวเองว่าตัวเองก็โง่เหมือนกันเห็นความโง่มันโผล่ขึ้นมาจากที่สมัยก่อนน่ะเห็นแต่ความฉลาดของตัวเองเฮ้ยมันมีเรื่องที่เราไม่รู้อีกอ่ะแสดงว่าเราฉลาดไม่หมดเป็นพระสูตรที่พุทธเจ้าเนี่ยดีกว่าเหนือชั้นขึ้นไปพูดให้ผู้ฟังไม่รู้เรื่องเพื่อจะได้เห็นความโง่ของตัวเองแต่ว่าต้องคนฉลาดจริงๆบัณฑิตนะคะถ้าพูดผิดที่เนี่ยก็จะกลายเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องแทนอันนี้คือพูดกับบัณฑิตไงบัณฑิตเขาจะรู้แล้วเฮ้ยอันนี้เราไม่รู้แล้วก็เชื่อมั่นในพุทธเจ้า
ก็จึงรู้แล้วว่าตัวเองไม่รู้เรื่องนี้อันเนี้ยนะคะอันนี้เป็นพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพยายามแสดงให้ผู้ฟังไม่รู้เรื่องอธิบายละเอียดนะคะไม่ใช่อธิบายแบบให้ไม่รู้เรื่องนะอธิบายแบบรู้เรื่องแต่คนฟังไม่รู้เรื่องละเอียดมากๆอ่ะแบบคนมีพื้นฐานไม่พอแล้วฟังไม่รู้เรื่องอ่ะแบบนั้นนะคะการฟังธรรมะเนี่ยเมื่อไม่รู้เรื่องแล้วต้องพยายามฟังบางคนไม่รู้เรื่องแล้วไม่เอาแล้วเปลี่ยนขึ้นเลยนะอ๋อพอการวัดป่าจริยธรรมเปิดมาของช่องวัดป่าจริยธรรม 96.50 ฟังมาเรื่อยเลยทุกรายการเลยพอถึงธรรมวารีปิดเลย รายการนี้พูดอะไรก็ไม่รู้พูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ฟังให้มันรู้เรื่องด้วยนะก็ไม่รู้มาตลอดชีวิตเลยคราวนี้เพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องก็เลยไม่ฟังแต่ตรงกันข้ามนะอย่างตัวเองเนี่ยฟังอะไรไม่รู้เรื่องต้องพยายามฟังยิ่งไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยต้องตั้งใจฟังเยอะเพราะเราไม่รู้ไงแสดงว่าเรื่องนี้เราไม่รู้แล้วบางเรื่องมันจำเป็นต้องรู้อย่างเช่นเนี่ยที่คุยเมื่อกี้แม่เอถามอาจารย์อีกรอบนึงคือมันยิ่งไม่รู้เรื่องเนี่ยมันต้องพยายามให้รู้โดยความเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยเป็นฐานของความเข้าใจเรื่องของกรรมอย่างความโกรธเนี่ยสัตว์นรกเนี่ยไปเกิดเพราะความโกรธเลยนะมันเยอะมากสัตว์เดรัจฉานก็มีความโกรธมีไหมยายสวยสัตว์เดรัจฉานมีความโกรธไหมคะเคยเห็นผึ้งโกรธไหมผึ้งโกรธผึ้งโกรธเพราะโกรธเมื่อกี้นี่ ไม่ใช่ตัวผึ้งพึ่งโกรธต่อโกรธแตนโกรธอย่างสัตว์ที่ดุร้ายอ่ะงูเนี่ยเขาก็จะมีฐานของจิตที่มันลักษณะของความโกรธเยอะๆเขาก็จะเกิดเป็นสัตว์ประเภทนี้มันนำเกิดนะคนมีความเมตตาสูงๆอ่ะจะไม่มีทางไปเกิดเป็นงูพิษน่ะเพราะว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยของการเกิดแบบนั้นคนที่มีเมตตาสูงๆเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการฟังธรรมนี่แหละคนที่มีปัญญาในพุทธศาสนาต้องบอกปัญญาในพุทธศาสนาคนที่มีปัญญาในพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วมีปัญญาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้ก็คืออัตตาตัวตนมันลดลงกิเลสมันลดลงการที่จะไปดูถูกคนอื่นมันจะแทบจะไม่มีเลยเหมือนกับเราสงสารคนน่ะเราจะไปว่าคนที่น่าสงสารทำเป็นไปได้ไหมใจมันสงสารอยู่มันจะไปว่าคนมันทำไม่ได้นะจิตมันอ่อนโยนน่ะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยความเมตตามันจะเยอะเพราะมันเกิดความเข้าใจความเมตตาไม่ได้เกิดขึ้นจากการสร้างภาพหรือการพยายามให้เมตตาหลายคนมีความเมตตาแบบความพยายามให้เมตตาพอถึงจุดหนึ่งแล้วมันจึงเมตตาไม่จริงแต่ถ้าเกิดความเมตตามันเกิดขึ้นจิตที่มันเข้าใจมันไม่จำเป็นต้องสร้างเลยมันเป็นตัวของมันเองอยู่แล้วอ่ะมันจึงไม่จำเป็นต้องรักษาแต่ไอ้ความเมตตาแบบเนี้ยมันต้องเกิดขึ้นได้จากการเข้าใจปรมัตถธรรมเข้าใจปรมัตถธรรมคืออะไรอย่างเช่นเราทราบว่าความโกรธเป็นทุกข์เราทราบว่าความอิจฉาเป็นทุกข์ทุกข์ไม่ความอิจฉาเนี่ยใครทุกข์คนอิจฉาทุกข์หรือเราทุกข์ทุกข์ทั้งคู่ไอ้คนอิจฉาทุกข์กว่าแต่ถ้าเกิดคนที่ถูกอิจฉามีปัญญาก็ไม่ทุกข์คือคนที่ถูกอิจฉาเนี่ยมันจะว่าไม่รู้เรื่องก็เป็นไปได้ยากมากเพราะปกติคนอิจฉามันจะไม่ไปไหนไกลหรอกมันจะวนอยู่แถวๆคนที่เขาอิจฉานั่นแหละ เดี๋ยวนี้ยิ่งมีเฟซต้องแทบจะบล็อกเลยนะส่องอีก
อย่าให้เห็นเราเลยมันเดี๋ยวความอิจฉาก็จะขึ้นเฟซบุ๊กต้องบล็อกกันรู้จักบล็อกไหมยายรู้จักบล็อกเฟซไหมรู้จักไหมบล็อกเฟซไม่ทันสมัยเลยบล็อกเฟซรู้จะบล็อกไว้เป็นยายรู้จักไหมบล็อกเฟซอ๋อนี่เห็นไหมเขาว่าบอกทำไมพระเจ้าปัญหาของการแสดงธรรมเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงมีความพิเศษในการแสดงธรรมคือสามารถที่จะพื้นฐานน่ะของคนที่อยู่ตรงนั้นแล้วขึ้นมาอธิบายได้จึงเข้าใจง่ายแต่อย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยพูดบล็อกเฟสยายงงไปต่อไม่ได้บล็อกเฟสเนี่ยก็คือเหมือนกับเราปิดกั้นละขาดการติดต่อกับคนนั้นทางสื่อไม่ให้เขาเห็นเขาว่าบล็อกบล็อกเฟซเลยเคยโดนบล็อกหรือเปล่าไม่มีเน็ตด้วยดีนะยังรู้จักเน็ตดีนะยังรู้จักเน็ตทีนี้เนี่ยเฟซเนี่ยอย่างการบล็อกเนี่ยจิตของคนที่ขี้อิจฉาเนี่ยมันจะทุกข์หรือบอกว่าเราจะรู้ไหมว่าคนอิจฉาเราไม่ยากคือคนอิจฉาเราเนี่ยเขาไม่อยู่นิ่งหรอกเขาจะต้องคนเรามีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งก็บอกว่าความโกรธเนี่ยมันก็ทำให้มาเจอนะเพราะฉะนั้นใครที่โกรธใครแล้วบอกต่อไปนี้ชาติหน้าฉันใดจะได้เจอนะคะมันผูกเรียบร้อยแล้วความโกรธเนี่ยมันผูกแล้วมันผูกให้ต้องมาชดใช้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโกรธใครเนี่ยมันเจอมันผูกเหมือนกับเอาง่ายๆเนี่ยสังเกตไหมสมมติว่ายกตัวอย่างว่ายายสวยเนี่ยมาทำบุญวัดป่าจริยธรรมสมมตินะไม่ได้อยู่ที่วัดมาทำบุญแล้วทีนี้มาเจอกับคนหนึ่งเนี่ยที่เราเกลียดทำร้ายเราทำร้ายเราโกงเราว่าเราให้คนอื่นฟังอย่างเงี้ยเราก็เกลียดคนนี้มากเลยนั่งกันเป็นร้อยเนี่ยมองแต่ไอ้คนที่เกลียดเรานะหันไปดูที่มันทำอะไรจริงไหมยายจริงไหมยายมันจะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันต้องฝึกอะฝึกที่จะผูกกับคนดีเอาไว้มันต้องสร้างนิสัยนี่นะถ้าไม่สร้างเนี่ยจิตธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะไหลลงสู่ที่ต่ำง่ายมากเราอยู่กับคนดีเป็นร้อยเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่คนที่เราไม่ชอบเฟซบุ๊กคนทำบุญต้องเป็นร้อยเป็นพันดันไปส่องไอ้คนที่เกลียด อย่างเงี้ยเนื้อยมันไม่มีเขาเรียกมันไม่มีจุดยืนต้องฝึกสมัยก่อนเหมือนกันตอนนั้นไปสอนเด็กช่วงที่เรียนปริญญาตรีไปสอนเด็กประถมสอนเด็กประถมคิดหนักเหมือนกันเด็กเพราะว่าเป็นเด็กเล็กป.1 ถึงป.3ไปสอน6ขวบ7ขวบอ่ะกำลังเลยรวมตัวกันโอ้โหกำลังทีนี้พอเขารวมตัวกันเนี่ยแต่นี้วิธีการสอนเด็กเล็กเขาก็จะมีวิธีเทคนิคอะในการสอนให้เด็กสนใจเราเนี่ยแต่มันเหนื่อยคือสอนเด็กเนี่ยมันหยุดไม่ได้เราไม่ได้ใช้เหตุผลแต่เราต้องใช้เทคนิคเยอะมากทีนี้ก็มีอยู่ใหม่ๆตอนที่เข้าไปสอนใหม่ๆเด็กก็เล่นกันครั้งแรกๆเขาก็เห่อเราเขาก็สนใจเราอะแต่สักพักนึงพอเขาเริ่มเล่นกันคนนึงเนี่ยพอเราทักไปปุ๊บอ้าวเล่นอะไรอะไรเงี้ยมันเป็นจุดเด่นเขาต้องการความสนใจจากเราคนนี้ก็เอามั่งคนนี้ก็เอามั่งคนนั้นก็เอามั่งเป็นจุดเด่นจากที่ให้เด็กไปยืนหลังห้องมั่งยืนคาบไม้บรรทัดมั่งนู่นมั่งนี่มั่งมุมนั้นมุมนี้จนไม่มีที่ให้เด็กยืน เอาไงต่อดีวะดึงในใจเปลี่ยนแผนนึกขึ้นได้อยู่ดีก็นึกขึ้นได้เปลี่ยนแผนเอาทุกคนกลับไปนั่งที่เดิมทีนี้จนมีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งน่ารักมากเลยขึ้นมาคุณครูค่ะคุณครูใจดีเกินไปแล้วค่ะ เด็กบอก
คุณครูใจดีเกินไปเตือนเราด้วยนะเราไม่ดูเพื่อนไม่ดูเพื่อนเพื่อนเขาจะเรียนน่ะแล้วเขาก็เพื่อนเขาก็รบกวนเสียสมาธิอะไรเงี้ยเราก็เลยสักพักนึงรู้แล้วว่าเด็กอ่ะเขาตามกันเราโฟกัสผิดคนพอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ดูเด็กคนไหนตั้งใจเรียนก็ชมแค่คนสองคนเองนะนั่นโหน้องวรยาน่ารักมากเลยน่าจะสอนมานะไม่เคยเห็นใครน่ารักขนาดนี้มาก่อนเลยตั้งใจเรียนโอ้แต่จากนั้นมาทุกคนแบบตั้งใจเรียนทั้งห้องตั้งใจเรียนทั้งห้องเลยอ่ะคือมันโฟกัสถูกจุดไงมันต้องโฟกัสไปที่คนดีธรรมชาติเราไม่เป็นเราจะไปหงุดหงิดกับคนไม่ดีมันก็สมัยก่อนนะสอนคอร์สปฏิบัติคอร์สเข้มเนี่ยคนไหนที่แบบไม่ตั้งใจเนี่ยเราจะไปจับคนนั้นอ่ะอันบรรยายก็บรรยายไปโฟกัสคนที่ไม่ดีอ่ะพยายามให้คนไม่ดีเนี่ยเข้าใจและคนไม่ดีลองคิดดูสิว่าคนไม่ตั้งใจมันจะฟังไหมไม่ฟังหลับมั่งอะไรมั่งไปแต่เราก็ไปโฟกัสคนที่ไม่ตั้งใจอ่ะเอ๊ะผิดละผิดวิธีละตั้งแต่นั้นมาดูคนที่ตั้งใจที่สุดเขาทำได้พีคสุดสูงสุดถึงไหนอธิบายต่อให้เขาแล้วคนที่ใส่ใจที่ปฏิบัติดูว่าเขาสนใจเรื่องไหนถึงจิตเนี่ยธรรมชาติมันจะไหลลงสู่ที่ต่ำมันไปผูกอยู่กับคนที่ไม่ดีดึงกลับไม่สนใจในเมื่อเขาไม่สนใจเราก็ไม่สนใจจบธรรมชาติเป็นอย่างนั้นพอเรามาใช้ชีวิตจริงก็เหมือนกันเรามีคนที่รักเราเรามีคนที่หวังดีกับเราเรามีผู้มีพระคุณเรามีจุดหมายเพราะฉะนั้นใครที่เกลียดเราตัดทิ้งก่อนอย่าไปสนใจไม่ต้องไปอธิบายอะไรเลยถ้าเขาจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอธิบายอะไรต้องไปสร้างภาพเข้าใจปะแม่วิวเขาจะไม่ต่อยถ้าเขาจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักถ้าเขาจะเกลียดทำยังไงเขาก็เกลียดโฟกัสไปที่คนที่ดีกับเราคนที่ทำดีกับเราสร้างบารมีกับเราแล้วเราเจริญขึ้นแล้วชีวิตของเรามันจะดีแต่จิตเนี่ยมันไม่เป็นธรรมชาติจิตมันจะไหลลงไปสู่กับคนที่ไม่ดีคนที่ไม่ชอบกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องฝึกจิตมันต้องฝึกนะคะพอมันไหลปุ๊บต้องดึงกลับไหลปุ๊บต้องดึงกลับจนมันกลายเป็นนิสัยให้มันผูกกับจุดหมายเอาไว้ให้มันผูกกับคนดีใครดีกับเราเนี่ยสังเกตไหมคนเตือนเราลำคาญทั้งที่คนเตือนเราเนี่ยถามว่าเขามีความสุขตอนเขาเตือนไหมเขามีความเสี่ยงนะ คนเตือนเราเนี่ยเขามีความเสี่ยงนะไม่ใช่มีความสุขมันจะอารมณ์ไหนหลังจากที่ได้รับคำเตือนก็ไม่รู้แต่ด้วยความหวังดีเขาก็อุตส่าห์เตือนก็เกลียดเขาแต่คนที่อวยคนที่ยกยอคนที่ชมเราเนี่ยทั้งที่เราทำไม่ดีเนี่ยคนพวกนี้หวังผลประโยชน์ไม่กล้าขัดใจเราแต่เรานั้นรักเขาอะเราโง่หรือเราฉลาดโง่หรือฉลาดยอมรับไหม จะมีสักกี่คนที่ยอมรับว่าตัวเองโง่ใช่ไหมคะคนที่แบบยุตอนหลังๆเนี่ยเมื่อประมาณย้อนไป10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเริ่มสังเกตเรื่องเนี้ยคนที่ยุเราทำไม่ดีนะจุ๊ไอ้นี่มันมาไง จริงๆนะคะสังเกตอะเป็นคนช่างสังเกตจนคนคิดไม่ถึงแล้วกัน อาจารย์ธรรมรีเนี่ยช่างสังเกตนะบอกไว้ก่อนนะแต่ว่าพูดไม่พูดอีกเรื่องนึงบางทีเนี่ยเราทำนะมันสะดุดตรงคนเชียร์ทางที่ไม่ดีนั่นแหละบางทีเนี่ยเราทำปกติของเรานั่นแหละแต่ทีนี้ไอ้คนที่มันไม่หวังดีกับเราเนี่ยมันดันยุอวยอ่ะให้เราเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ดีต่อพอนี่มันยุเยอะๆเอ้ยมันยุแปลกๆเริ่มรู้สึกแล้วไอ้นี่ไม่ดี มันพอเราโฟกัสจิตของเราเป็นว่าเราต้องการอะไรเนี่ยพอคนยุเราออกนอกทางเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วไอ้นี่ไม่หวังดีละอย่างเงี้ยนะคะ
นี้เราคุยกันเรื่องของปรมัตถธรรมเนี่ยอันนี้แหละคือถ้าเกิดเราเข้าใจคำว่าปรมัตถธรรมเนี่ยความโกรธความอิจฉาความอิจฉาเนี่ยมันเป็นไอ้ตัวจิตที่อิจฉาเนี่ยมันเป็นลักษณะของปรมัตถธรรมเรียกว่าสภาวะธรรมแต่พอมันมีตัวเราอิจฉามันมีเราเข้าไปละมันมีเหมือนกับกาแฟที่มันมีน้ำกับผงกาแฟมาผสมกันจึงเป็นน้ำกาแฟไอ้ปรมัตถธรรมก็คือมีจิตที่อิจฉากับมีคนหรือมีตัวตนมีอัตตาความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราจึงเป็นเราอิจฉาเขามันถูกผสมจากความเป็นปรมัตถธรรมนั้นน่ะจนเราไม่เห็นเพราะไอ้เจ้าตัวโมหะเนี่ยมันทำให้เรามองไม่เห็นความเป็นอนัตตามองไม่เห็นปรมัตถธรรมการเจริญสติปัฏฐาน4ที่ท่านพระอาจารย์มหารัมพันธ์ท่านบรรยายช่วงเย็นช่วงบ่ายคือวิธีการในพระพุทธศาสนาที่ทำให้เราเข้าถึงปรมัตถธรรมได้อยู่ดีๆเนี่ยจะเข้าถึงปรมัตถธรรมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าคนที่มีบุญเก่าจริงๆต้องจริงๆเนี่ยนะเรียนมาทั้งเรียนปริญญาตรีมาทั้งปฏิบัติธรรมมาอ่านหนังสือมาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีคนอ่านหนังสือเยอะมากที่ผ่านมามีคนอ่านหนังสือเยอะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอ่านน้อยใช้การอ่านเนี่ยดูประจำวันเลยเอาหลักในพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้กับการกระทบอ่านความจริงมากกว่าแล้วเดี๋ยวนี้เอาหลักมาอ่านเหมือนกับหมอเหมือนกับช่างที่เขาเรียนหนังสือมาแล้วพอถึงเวลาทุกวันเนี้ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องเปิดตำราดูวิธีการซ่อมไม่ต้องเปิดตำราในการรักษาโรคแต่เขาก็ใช้วิชาที่เขาเรียนมาดูทุกวันนี้ตึงก็ใช้วิชานั้นทำแบบนั้นคือพอเราเรียนมาเราปฏิบัติมาเนี่ยทุกวันนี้ใช้วิธีการดูสังเกตมันกลับได้วิชาที่มากกว่าในตำราเพราะว่าคนแต่ละคนมันมีความแตกต่างรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นทีนี้เนี่ยปรมัตถธรรมเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเป็นคนไทยเป็นคนแขกเป็นคนจีนโกรธมันก็เป็นโกรธตัวเดียวกันสุนัขงูสัตว์เดรัจฉานต่างๆก็มีความโกรธความรักก็มีเชื่อไหมยายว่ามีหมารักคนทำยังไงกระดิกหางกลัวจะกัดละถ้าหมาไม่มีหางอะแสดงความรักยังไงฮะใช้หูเหรอนึกว่าหมาไม่มีหางอาพับไม่สามารถแสดงความรักได้จะดวงตาคือความรักเองเนี่ยก็แตกต่างกันอย่างสัตว์นรกเนี่ยเขาไม่สามารถแสดงความรักได้ล่ะเขารักตัวเองจนเขาทุกข์จนกลายเป็นความโกรธเหนื่อยไหมคะเขาถูกเครื่องจองจำต่างๆเนี่ยทำร้ายลงโทษแล้วเขาก็จะโมโหมากโกรธมากกับสิ่งที่ทำร้ายเขาเพราะเขารักตัวเองมากเพราะฉะนั้นคนที่เป็นร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์นรกเนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์อะไรคะมนุษย์อนิริโยคือร่างกายเป็นคนแต่ใจเป็นสัตว์นรกเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความรักตัวเองแบบนี้คือเมื่อตัวเองเจ็บปวดหรือตัวเองเจ็บอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะทำร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นมีความโกรธมากนะคะใช้วิธีการโกรธทำร้ายเขามีความรักนะแต่ความรักของเขาเนี่ยเขาจะรักตัวเองมากเป็นความรักด้วยอำนาจของอะไรก
ิเลสจนมันไม่สามารถแสดงความรักได้มันกลายเป็นความโกรธอ่ะความรักมันกลายเป็นความโกรธจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุของความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความรักถ้ามันไม่มีความรักมันจะไม่มีความโกรธเขาเรียกว่าอาฆาตวัตถุคนที่เคยทำร้ายเราคนที่กำลังทำร้ายเราและคนที่จะทำร้ายเราคนที่เคยทำร้ายคนที่เรารักคนที่จะทำร้ายคนที่เรารักคนที่กำลังทำร้ายคนที่เรารักคนที่เป็นเพื่อนกับคนที่กำลังจะทำร้ายเราก็โดนโกรธนะกลุ่มเดียวกันน่ะอย่างอาจารย์ไม่ชอบแม่ชีสมมติไม่ชอบแม่ชีนงรักใครเป็นเพื่อนแม่ชีนงรักเฮ้ยพวกเดียวกันเกลียดคนนั้นด้วยแบบนั้นถ้ารักใครก็รักคนนั้นด้วยอย่างตอนนั้นมีพระคุณเจ้าอยู่รูปนึงมาส่งอารมณ์ ตอนนั้นก็เล่าเรื่องสมัยที่ตัวเองเป็นฆราวาสบอกว่าอาจารย์ตัวเองเพิ่งรู้ว่าตอนที่รักหมาเนี่ยหมาของผู้หญิงที่เป็นภรรยาพอแต่งงานกันแล้วหมาตัวนั้นไม่อยู่ในสายตาเลยไอ้ที่รักหมาตัวนั้นน่ะเพราะเจ้าของหมาเจ้าของหมาก็เลยทำเป็นรักหมางูอย่างนี้พอแต่งงานไปหมาตัวนั้นไม่เคยอยู่ในสายตาอีกเลยเลิฟมีเลิฟไมด็อกสร้างภาพขึ้นมามันเป็นความรักจอมปลอมมันเป็นความรักเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือความรักมันมีหลายรูปแบบมากจนเป็นความรักของมนุษย์เองเนี่ยตั้งแต่ความรักที่มันหวังสิ่งตอบแทนตั้งแต่ลาภสักการะชื่อเสียงเกียรติยศจนถึงความรักกามตัณหาที่มันมีต่อกันและความรักของมนุษย์เองเนี่ยสูงจนถึงความรักในระดับของพรหมได้มนุษย์เนี่ยจิตใจเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากมากกว่าภพภูมิอื่นๆภพภูมิอื่นเนี่ยพอจิตใจมันเปลี่ยนแปลงนะภพภูมิเขาก็เปลี่ยนเพราะเขาเป็นโอปปาติกะกำเนิดแต่เราเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นอะไรกำเนิดเป็นอะไรกำเนิดคะเป็นอะไรมีอะไรมั่งมีสังเสรชะอะไรนะคะชราอะไรคะเวลาผู้ชะเกิดในครรภ์เกิดในครรภ์กำเนิดแล้วมันมีกายหยาบไอ้กายหยาบอันเนี้ยมันมีอายุของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจิตมันเปลี่ยนแต่กายมันยังอยู่มันก็จึงกลายเป็นว่าจิตมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่กายมันไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจึงสร้างบารมีได้เยอะคือบำเพ็ญได้ง่ายเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดเป็นภพภูมิอื่นเนี่ยพอจิตมันเปลี่ยนเนี่ยภพภูมิมันเปลี่ยนเลยอย่างพระนางมาริกาเนี่ยจิตตกก็เกิดในนรกพอจิตพระนางมาริกาเป็นจิตที่เป็นเทวดาปุ๊บภพภูมิก็เปลี่ยนขึ้นสวรรค์เลยเห็นไหมคะเปลี่ยนตามกำเนิดของจิตมันเลยไม่สามารถจะเรียนรู้ได้ไงแต่เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทีนี้ความรักของพรหมพระพรหมความรักของเทวดาความรักของพรหมความรักของพรหมเนี่ยก็จะเป็นความเมตตาละพรหมวิหาร4ที่เราได้ยินกันเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นความรักที่เป็นความเมตตาจากหัวใจจริงๆมันเป็นความเมตตาอโทสะไม่มีความโกรธมันไม่ใช่เป็นความรักที่เกิดขึ้นจากอำนาจของกามตัณหามันอยู่เหนือกามเพราะว่าสมาธิของพรหมหรือคนที่ไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยมันจะอยู่เหนือกามคุณแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกามคุณจึงไม่มีผลของความรักของพรหมเป็นความรักที่ไม่มีกามเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันกลับบริสุทธิ์กว่าแล้วใครได้รับความรักจากพรหมแบบเนี้ยมันปลอดภัยเป็นการเอื้อเฟื้อกันจริงๆจิตแบบนี้นะคะนี่คือความเป็นปรมัตถธรรมที่ความรักมันมีเหมือนกันหมดแต่มันไม่เท่ากันมันคนละแบบไม่ใช่ใครๆก็มีความรักแต่มันไม่เท่ากัน
ไอ้ตัวแปรของมันที่ความรักไม่เท่ากันก็คือกิเลสได้ไงถ้ากิเลสมันเยอะอยู่มันมาสลับอ่ะมันเหมือนกับของที่มันมีของปลอมปนอ่ะของที่มันปลอมปนมากเท่าไหร่เนี่ยความบริสุทธิ์มันก็น้อยลงความเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยล่ะค่ะที่มันเป็นความจริงสูงสุดที่เราเนี่ยไม่เห็นมันพอเราไม่รู้จักเขาเนี่ยพอเขาเปลี่ยนแปลงปุ๊บเราก็เลยเป็นทาสของเขาที่เราได้ยินศัพท์เทคนิคในปัจจุบันที่เขาพูดกันเรื่องของ EQ GQ IQ เห็นไหมคะ IQ EQ IQ คืออะไร IQ คือการจำความฉลาดในการจำบางคนจำแม่นเคยเห็นไหมคะเด็กนักเรียนน่ะวันนี้เมื่อวานก็คุยกับพี่หมอพรอยู่เด็กนักเรียนความจำดีมากสอบได้ที่หนึ่งแต่ตอนใช้งานจริงทำไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีนะเยอะนะเรียนเก่งพอลงมือทำเนี่ยทำไม่ได้บางคนไม่สามารถที่จะปรับอารมณ์ให้เข้ากับผู้คนได้เก่งมาอยู่อย่างนั้นแหละแต่บางคนเนี่ยเขาทั้ง IQ สูง EQ สูงเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับใช้งานได้จริงจากสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็อยู่กับคนอื่นได้ปรับอารมณ์ได้ทำไมเขาถึงปรับได้เพราะเขารู้ว่าเขาอยู่อารมณ์ไหนไงเขาจึงปรับแต่คนที่ปรับไม่ได้คือไม่สามารถที่จะรู้อารมณ์ตัวเองเลยเราจะเห็นว่าเด็กที่เรียนเก่งๆบางคนเนี่ยกระโดดตึกตายพอเกิดภาวะเครียดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมีแต่การจำแล้วก็เรียนจำแล้วก็เรียนแต่พอเกิดความเครียดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังเครียดอยู่ไม่รู้ว่ากำลังทุกข์อยู่ใจมันไม่อยากอยู่ละมันอยากจะได้อย่างที่ตัวเองต้องการกิเลสมันขึ้นนะอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะเรียนเก่งไม่ยอมแพ้คนอื่นตายดีกว่านี่คือ EQ ต่ำมันไม่ฉลาดทางอารมณ์แต่คนที่ฉลาดทางอารมณ์เนี่ยถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยคือคุณสมบัติของสัตบุรุษสัตบุรุษในพุทธศาสนาของเราเนี่ยทำไมท่านถึงสอนให้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้บุคคลเพราะมันปรับไงคนเราเกิดมาเนี่ยมันเจอมันไม่ได้อยู่ที่เดียวมันไม่ได้เจอคนคนเดียวมันไม่ได้อยู่ในสถานะเดียวอายุเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันต้องปรับตลอดเวลาแต่คนปรับไม่ได้เนี่ยมันก็หาความสุขไม่ได้คนปรับได้ก็หาความสุขได้เคยได้ยินใช่ไหมความสุขความเจริญมีความสุขด้วยแล้วก็มีความเจริญด้วยนะคะแต่บางคนก็มีแต่ความสุขก็ไม่เจริญก็ได้ เพราะว่าไม่คิดจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปสู่ความเจริญก็มีคือรักษาตัวเองเอาไว้ให้รอดอะอย่างนั้นนะคะที่พูดถึงเรื่องของกรรมตรงนี้ก็เพราะว่าไอ้ตัวปรมัตถธรรมเนี่ยแหละค่ะที่เป็นตัวจัดการเรื่องของกรรมในวัฏสงสารเนี่ยมันมีกิเลสที่เราคุยกันว่ากิเลสมี3ระดับแต่ว่าที่ละเอียดที่สุดคืออวิชชาที่เราไม่เห็นน่ะที่เราคุยกันเรื่องว่า EQ นะคะคนที่ไม่เห็นกิเลสตัวเองเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้พอกิเลสมันขึ้นมาเช่นเราโกรธเราก็จะหงุดหงิดแสดงอาการหน้าตาออกหมดเลยเราอิจฉาเนี่ยบางคนน่ะพูดด้วยความอิจฉายังไม่รู้ว่าตัวเองอิจฉาเลยเชื่อไหมเคยเห็นไหมพูดด้วยความอิจฉาแต่ไม่รู้ว่าตัวเองอิจฉาเคยเป็นด้วยเหรอ เป็นคืออันเนี้ยเราว่ากันไม่ได้โดยความที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าจิตของเรามันไม่มีความละเอียดพอเหมือนตะแกรงที่มันไม่ละเอียดอะไม่ถี่พอเนี่ยมันรอดไม่เจอเพราะบางทีกิเลสมันละเอียดไงปรมัตถธรรมมันละเอียดไงมันจะต้องมีจิตที่มีกำลังพอที่จะเห็นมันเป็นเรื่องปกตินะถ้าเราไม่เห็นเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราเห็นเป็นเรื่องพิเศษถ้าไม่เห็นเป็นเรื่องปกติมนุษย์เนี่ยปุถุชนเนี่ยแปลว่าอะไรปุถุชนผู้อะไรคะผู้ไม่โกรธเหรอฮะต้องถามข้างหลัง
นักเรียนบาลีใหญ่บุรุชนผู้หนาด้วยกิเลสหรือเปล่าต้องถามพระอาจารย์พระอาจารย์ครับปุถุชนแปลว่าอะไรคะหนาใช่ไหมคะหนาด้วยกิเลสนี่ชัวร์แล้วมั่นใจหนาด้วยกิเลสก็คือมันมองไม่เห็นกิเลสอ่ะมองไม่เห็นกิเลสทีนี้เนี่ยเมื่อเราไม่เห็นเนี่ยเราก็ทำกิเลสของเราเนี่ยทุกวันอย่างเช่นเรามีความมีความกระด้างไม่มีความเคารพในผู้ที่ควรเคารพเรามีความอิจฉาเรามีความตนีเรามีความโกรธเรื่องพวกนี้ธรรมดาหรือไม่ธรรมดาความโกรธความตนีความอิจฉาธรรมดาหรือไม่ธรรมดาธรรมดานะธรรมดานะทีนี้ดูผลของความธรรมดาของมันผลของความธรรมดาของมันเนี่ยมันเป็นชนกกรรมนำเกิดเราคุยกันไปแล้วเมื่อวานว่าจิตทุกขณะเนี่ยมันมีตัวกรรมภพอยู่ในหลักของปฏิจจสมุปบาทมันมีกรรมภพอ่ะพูดด้วยความอิจฉาเรามีจิตอิจฉาอยู่เราก็จะพูดกดเขายกตนข่มท่านมีมานะมีทิฏฐิต่างๆพอเรามีความอิจฉามากๆพอเรานำเกิดกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าชนกกรรมนำเกิดกรรมเนี่ยพอมันไปเกิดในชาติใหม่เนี่ยคนที่มีความอิจฉาเนี่ยจะไม่มีอำนาจยศอย่างเช่นเราพูดอะไรเนี่ยคนจะไม่ฟังเราคนที่มีอำนาจเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งพูดแล้วคนฟังนี่คืออำนาจในตัวเองไม่ต้องมีใครมายกให้เป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายแต่ถ้าเกิดได้ยกยิ่งเป็นอำนาจที่เป็นรูปธรรมอันนี้คือยิ่งบุญเยอะเป็นนายพลเป็นนายพันมีตำแหน่งอันนี้คือพอมีอำนาจปุ๊บเนี่ยมันเสร็จสับไปในตัวบางคนมีทั้งอำนาจที่มันเป็นอำนาจทางโลกด้วยแล้วก็เป็นอำนาจที่เป็นบารมีด้วยแต่บางคนมีตำแหน่งก็จริงแต่คนไม่ฟังรับหลังลูกน้องก็นินทากันกระจายเลยอำนาจเขาเคยสร้างกรรมแบบนี้ไว้ไงคือทุกอย่างมันมีกรรมเป็นของตัวเองตกลงธรรมดาหรือไม่ธรรมดาธรรมดาอยู่นะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะมันนำเกิดนะเอาไหมเราพูดแล้วคนไม่ฟังอ่ะคนไม่นับถืออ่ะใช่ไหมคะความไม่มีความเคารพในผู้ที่ควรเคารพเกิดในชาติต่อไปเนี่ยชนกกรรมมานำเกิดเนี่ยเกิดมาในตระกูลต่ำคนเกิดมาในตระกูลสูงเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่เกิดมาอย่างพวกเราเนี่ยในกลุ่มพวกเราเนี่ยก็กลางๆถ้าต่ำลงไปเลยก็คือถูกดูถูกอ่ะถูกดูถูกไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีอะไรในสังคมอ่ะยิ่งเกิดในตระกูลต่ำเท่าไหร่เนี่ยความเป็นอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะไม่มีอะไรมาสอนเราอ่ะถ้าว่าไปแล้วเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเกิดในตระกูลสูงเลยเหมือนกันอยากจะรู้อะไรเนี่ยต้องไขว่คว้ายายอยากจะรู้ว่าเขาทำอะไรกันแม้กระทั่งเรื่องราวต่างๆหนังสือนะคะซื้อยันหนังสือสมบัติผู้ดีมาอ่านเชื่อหรือเปล่านี่เรื่องจริงนะซื้อสมบัติผู้ดีมาอ่านก็ในเมื่อไม่มีใครสอนเราอะโรงเรียนก็ไม่สอนเขาพูดกันสมบัติผู้ดีสมบัติผู้ดีเป็นยังไงวะสมบัติผู้ดีซื้อมาอ่านไอ้สมบัติผู้ดีมันเป็นยังไงอ่านเคยอ่านไหมไม่สนใจใช่ไหมสนใจเงี้ยอ่านยันสมบัติผู้ดีเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ผู้ดีไงเขาไม่เขาก็สอนเราไม่ได้เราก็ต้องซื้อหนังสือมาอ่านสมัยก่อนมีหนังสือสมบัติผู้ดีนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องซื้อแล้วกดอินเทอร์เน็ตเลยค่ะปุ๊บสมบัติผู้ดีขึ้นพอดูปุ๊บโอ้โหไม่มีเราอยู่นั้นเลยไม่มีสมบัติผู้ดีไม่มีเราเลยอย่างเงี้ยนะคะแม้กระทั่งมารยาทในการทานอาหารบนโต๊ะ
วางผ้าเวลาไหนดูหมดนะคะอ่านหมดทุกอย่างเลยแต่ไม่ได้ใช้เฉยเพราะเราไม่ได้ยึดไว้เราศึกษาให้มันรู้ไม่ได้ศึกษามาเพื่อที่จะมาดูถูกใครแต่พอใครทำเราก็รู้ว่าคนนี้เขารู้เขาเป็นอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะเกิดในคนที่ทำอิจฉาเกิดมาไม่มียศแต่ถ้าเกิดว่าเรายินดีในความดีของคนอื่นเราจะเกิดมามีอำนาจไม่ต้องอะไรอะค่ะเอาแค่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเป็นคนขี้อิจฉาเนี่ยสังเกตคนขี้อิจฉาหลายคนเนี่ยจะไม่ได้รับการยอมรับถ้าสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของเป็นหัวหน้าองค์กรอะไรสักอย่างนึงอะแล้วมีคนขี้อิจฉามาทำงานอยู่ด้วยเนี่ยถึงเวลาใครเขาได้ดีก็อิจฉาคนโน้นทีอิจฉาคนนี้ทีเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีก็อาจจะต้องพยายามเอาคนนี้ออกจากกลุ่มไปเพราะไอ้นี่มันสร้างให้คนทะเลาะกันอิจฉาคนโน้นอิจฉาคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาจะไม่ให้อำนาจคนขี้อิจฉาเพราะคนขี้อิจฉาเนี่ยแม้กระทั่งลูกน้องตัวเองเนี่ยก็จะไม่ให้ได้ดีเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เขามีประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยเขาก็จะไม่ให้คนขี้อิจฉาร่วมงานด้วยหรืออาจจะให้ร่วมงานถ้ามีความสามารถก็จะมีการบล็อกอำนาจเอาไว้ให้ใส่กรอบไว้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะใส่กรอบได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ความโกรธฟังนะคนที่ต้องเสียเงินทำสัญญกรรมเยอะๆถ้าเกิดไม่โกรธเกิดมาก็สวยเลยเกิดมาสวยเลยอ่ะไม่ต้องเสียเงินเยอะแต่ทีนี้เนี่ยคนเกิดมาแล้วสมมติว่าขี้เหร่เกิดมาขี้เหร่แล้วมีเงินทำสัญญกรรมผิดหรือไม่ผิดผิดหรือไม่ผิดผิดหรือไม่ผิดยายไม่ผิดนะเงินใครเงินของคนที่เขาทำไอ้คนที่ไปว่าเขาว่าผิดนึกออกไหมฮะอย่างตัวเองเนี่ยเคยฟังเรื่องนี้ตั้งนานแล้วตอนนั้นหนุ่มต้องขออภัยนะพูดถึงหนุ่มพ่อจำเนียนนิดนึงท่านเทศเรื่องเนี้ยตั้งแต่เกือบ20ปีที่แล้วฟังเรื่องนี้ตอนนั้นศัลยกรรมก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ท่านบอกว่าคนที่เขาทำศัลยกรรมเนี่ยเขามีบุญเขาเกิดมาขี้เหร่เขายังสามารถเปลี่ยนตัวเองให้สวยได้ภายในชาติเดียว ตอนนั้นเด็กก็ฟังแล้วก็คิดตามว่าใช่นะแต่ก็ยังแบบว่าไม่สามารถจะนำหลักธรรมพวกนี้มารับรองเรื่องพวกนี้ได้เราปนกันไงแล้วว่าไอ้นี่มันคือกิเลสเราเอาการปฏิบัติธรรมเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาทำศัลยกรรมคนละส่วนกันปฏิบัติธรรมอยากปฏิบัติก็ปฏิบัติไปไม่ศัลยกรรมก็ไม่ศัลยกรรมไปไม่ต้องไปว่าคนอื่นเขาแล้วคนปฏิบัติธรรมที่ไหนไปนั่งว่าคนอื่นเขาก็ไม่มีคนละส่วนกันนะคะทีนี้คนที่เขาอยู่ทางโลกเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมถ้ามันเป็นเงินของเขาเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าอุปธรรมอุปปีละกรรมอุปปีละกรรมคือกรรมเบียดเบียนกรรมที่เป็นชนกกรรมนี่เข้าสู่เรื่องของกรรมอยู่นะคะอุปปีละกรรมเนี่ยคือกรรมที่เบียดเบียนชนกกรรมสมมติว่าเราเกิดมาขี้เหร่แต่เราสามารถที่จะสวยขึ้นได้อุปปีละกรรมมันจะตัดความขี้เหร่เราทิ้งไปแล้วเรากลายเป็นสวยแทนแต่สมมุติว่าเราเกิดมาสวยบางคนก็มาสวยแต่ว่าเกิดมีปัญหาอุบัติเหตุหน้าตากลายเป็นดูไม่ได้เลยอ่ะเขาเรียกว่าเกิดมาสวยแล้วก็มาขี้เหร่ก็เป็นอุบัติละกรรมเหมือนกันคือมันเปลี่ยนแปลงจากดีไปไม่ดีหรือจากไม่ดีเป็นดีเรียกว่าอุบัติละกรรมที่เราเกิดมาบางคนรวยแล้วเปลี่ยนเป็นจนคนจนแล้วเปลี่ยนมารวยนี่ก็อุบัติละกรรมแต่ถ้าเกิดมาสวยแล้วสวยขึ้นเขาเรียกว่าอุปถัมภพกรรมอุปถัมภพกรรมถ้าเกิดมาขี้เหร่แล้วยังขี้เหร่อีกเนี่ยก็อุปถัมภพกรรมเหมือนกันขี้เหร่แล้วยังขี้เหร่อีกเนี่ยขี้เหร่ครั้งเดียวไม่พอขี้เหร่ซ้ำซ้อนอุปถัมภพกรรมพูดถึงความขี้เหร่แล้วทำให้นึกถึงนางปัญจปาปาทุกทีเลยมันนึกถึงอะมันจินตนาการอะปีศาจคุกฝุ่น คือ
แค่ใครว่าเราว่าเราหน้าเหมือนปีศาจเลยมันก็จะปวดเลยนะยังคุกฝุ่นอีก คือเกิดมาเนี่ยก็ขี้เหร่แล้วยังอุตส่าห์เอาปีศาจไปคุกกับฝุ่นอีกทีนึง มันก็ขี้เหร่หนักกว่าเดิมอีกใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าอุปถัมภกรรมถ้ามันรวยแล้วมันรวยขึ้นถ้ามันจนแล้วมันจนลงอันเนี้ยบางคนสงสัยทำไมฉันเกิดมาแล้วฉันจนแล้วยังจนอีกไอ้กรรมตัวเนี้ยมันมาซ้ำอุปถัมภกรรมแต่บางคนดูสิคนนี้ทำไมรวยแล้วก็ยังรวยขึ้นมาอีกอันเนี้ยค่ะอุปถัมภกรรมในส่วนดีนี่คือความเข้าใจเรื่องของกรรมไงเคยได้ยินเรื่องพวกนี้ไหมเคยได้ยินไหมคะอุปถัมภกรรมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอุปฆาตกรรมก็คือส่วนใหญ่ก็คือมันขาดออกจากความเป็นกรรมนั้นเลยมันไม่ดีขึ้นแล้วไม่เลวลงนะแต่ว่ามันตัดขาดชีวิตเปลี่ยนอ่ะคือถ้าเกิดจนก็กลายเป็นรวยเลยกลายเป็นรวยคนละขั้วเลยอ่ะชีวิตมันเปลี่ยนคนละขั้วหน้ามือเป็นหลังมืออันนี้ก็เรียกอุปฆาตกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นจากกรรมที่เราทำมาทั้งนั้นกรรมนำนะคะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของกรรมที่มันนำเกิดคือถ้าเราไม่รู้เนี่ยไอ้เจ้าตัวปรมัตถธรรมที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันมีการส่งผลต่อการเกิดแต่เราอะด้วยความที่เรายอมมันมากกว่าใจของเรามันเป็นยังไงเนี่ยแปลกนะมันยอมยากนะเอาแค่ง่วงนอนเนี่ยยอมไหมคะยอมนอนเลยนะ โกรธเนี่ยรักษามันเอาไว้ใครบอกให้อย่าโกรธเลยโมโหให้คนเตือนนะ ก็ละคนโกรธอยู่เนี่ยคนเขาอุตส่าห์หวังดีอย่าโกรธเลยมันไม่มีต่อสุขภาพแกไม่เป็นฉันแกไม่รู้หรอกสังเกตไหมคะมันจะเป็นอย่างนั้นเราจะรักกิเลสมากกว่ารักกุศลกุศลเนี่ยเอาไว้ก่อนใช่ไหมเหมือนตอนที่เราไม่สบายเราไปหาหมอแปลกนะสังเกตมาหลายคนละพอเราทำงานทำอะไรเนี่ยไม่ได้เลยหยุดงานไม่ได้เลยมาวัดน่ะอาจารย์ต้องทำงานต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างงู้นไม่ได้แต่พอป่วยขึ้นมาหยุดได้ทุกข์ขึ้นมาหยุดได้นี่ลาได้หมดเลยไอ้ตอนดีๆมีกำลังดีๆแทนที่จะทำอะไรให้ตัวเองไม่ทำเป็นอย่างนั้นสังเกตมาหลายคนแล้วเราว่าชอบเป็นอย่างนั้นคือพอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันหยุดได้เอาง่ายๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่าขออย่าได้ฟังเลยเข้าคอร์สเข้ม7วันโหลางานไม่ได้เลยอาจารย์ลำบากไปอินเดีย10วันไปได้แปลกนะถ้าจังหวะมันดีอินเดีย10วันนะไปได้แต่ว่าคอร์สเข้ม7วันมันลามไม่ได้สักทีนะโอกาสไม่ได้ไปทำบุญไม่ว่างไปพักร้อนได้เป็นอย่างนั้นนะฮะเรามักจะให้โอกาสกับกิเลสที่มันเป็นฝ่ายนี้มากกว่าเวลาหมดอีกแล้วค่ะนะคะก็วันนี้ก็กรรมชุดที่สองชุดที่สองได้มีชนกกรรมอุปถัมภกรรมอุปปีละกรรมแล้วก็อุปฆาตกรรมมันมีผลต่อชีวิตเราเนี่ยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละแต่เราไม่รู้จักมันเฉยๆนะคะก็วันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะอ
ขอโอกาสเจ้าค่ะน้อมจิตน้อมใจบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันค่ะพร้อมและกราบอิมินาสกาลินาตังพุทธังอภิปุชยามะอิมินาสกาลินาตังธัมมังอภิปุชยามะอิมินาสกาลินาตังสังฆังอภิปุชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังภันเตภัตตานิสัพปริวาลานิภิกขุสังฆัสสะโอนุชยามะสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพปริวาลานิปาฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินัญจายาตากานังทีฆาลตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับซึ่งภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้ามีมารดาบิดาเป็นต้นสิ้นกาลนานเทอญสาธุสาธุขอโอกาสคณะสงฆ์ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคภันเตสังโฆชนาตุอยังปัทมภาโคเทรัสสะปาปูนาติอวะเสสาภาคาอัมหากัญเจวะปาปูนันติภิกขุนันจะขหัตทานังสมณเณรานังข้าหัตถานังเตยถาสุขังปริพุนชันตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงทราบบัดนี้มีทายกทายิกาทั้งหลายได้น้อมนำมาถวายซึ่งภัตตาหารพร้อมกับของบริวารนำมาถวายเป็นสังฆทานแก่สงฆ์ จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนั้นก็หามิได้กับผมขอสมมติตนเป็นพระภัตตุเทศขอแจกแบ่งพัดเพื่อสงฆ์ขอแจกดังนี้ส่วนที่1ย่อมถึงแก่พระเถระส่วนที่2ย่อมถึงแก่พระอนุเถระเป็นลำดับลงไปจนกระทั่งถึงพระสังฆนวกะรูปสุดท้ายเหลือนอกนั้นย่อมถึงแก่สมณีนแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นพึงบริโภคได้ตามสบายเถิดแจกแบ่งดังนี้หากมีพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรขอพึงทักท้วงขึ้นในที่ประชุมสงฆ์แห่งนี้
ถ้าหากเห็นสมควรแล้วขอจงเปล่งสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเทอญสาธุ